ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับกับประจำวันที่21เดือนสิงหาคมครับเรามากันทางฝั่งของทางด้านปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของทางด้านสยามสปอร์ตครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเตรียมที่จะส่ง3แข้งตัวเดิมครับไปเลสเตอร์ซิตี้ในรอบที่2ครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับได้รับรายงานมานะครับว่าทางด้านบุรีรัมย์ครับก็เตรียมที่จะส่ง3แข้งอย่างทางด้านเจ้าอามสุภชัยเจเด็ดเจ้าแบงค์ครับสุพนัทเหมือนตาและเจ้าเกมครับรัตนากรใหม่คามิบินไปอังกฤษครับเพื่อที่จะฝึกลูกหนังกับเรเตอร์รอบที่2ครับในช่วงลีกพักเบรกเล็กๆเลยครับโดยทั้งนี้ครับก็อาจจะไม่ได้ช่วยทีมชาติไทยครับไปป้องกันแชมป์อาเซียน2022ในช่วงปลายปีและออกมายอมรับอีกนะครับว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากหลังส่งไปฝึกซ้อมรอบแรก40วันเต็มๆเชื่อว่าทั้ง3แข้งครับจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของบุรีรัมย์และทีมชาติไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอนเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ทางด้านทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับภายใต้การคุมทีมของมาโดโปกิ้งโดยมีทางด้านบารันเป้งเดอพรามล้ำซ้ำครับเป็นผู้จัดการทีมก็จะมีภารกิจครับไปป้องกันแชมป์ในศึกฟุตบอลอาเซียนครับหรือชื่อใหม่ครับก็คือทางด้าน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ครับระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง17มกราคมโดยจะมีพิธีการจับฉลากครับที่ประเทศไทยในวันอังคารที่30สิงหาคมนี้เลยครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางด้านคุณเนวินชิชอบครับหรือทางด้านลุงเนวินประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เรื่องการปล่อยตัวนักเตะไปเล่นในรายการนี้แล้วแหละครับว่าเดือนที่ผ่านมาทีมของเราครับได้ส่งทางด้านสุภชัยเจเด็ดสุพนัทเหมือนตาและรัตนกรใหม่คามิมาเริ่มฝึกซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษถึง40วันพอกลับมาถึงประเทศไทยครับเราได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าปัญหาในการฝึกซ้อมทีมของเรายังไม่เข้มข้นเพียงพอเพราะฉะนั้นครับมาตรฐานของฟุตบอลไทยครับยังก้าวหน้าไปเป็นเจ้าเอเชียหรือไปแข่งขันในฟุตบอลโลกผมมองว่ายังเป็นเรื่องที่พูดได้แต่ทำไม่ได้ส่วนใหญ่ครับคนที่พูดไม่ใช่คนที่ทำฟุตบอลจริงๆเราได้เห็นแล้วครับว่าการส่งเด็กๆไปฝึกซ้อมที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษกลับมาก็รักษาการเล่นจนติดทีมชาติไทยมาอยู่ตลอดเลยครับและทั้งนี้ครับจากนี้ไปครับในทิศทางของเรากับการพัฒนาฟุตบอลพร้อมที่จะส่งทางด้านสุภชัยสุพนัทและรัตนกรกลับไปฝึกที่เลสเตอร์อีกครั้งในช่วงพักเล็กแรกเพื่อที่จะเรียนรู้และเชื่อว่าจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรายังอยู่กันที่ทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเมื่อล่าสุดทางด้านคุณเนวินอีกแล้วครับได้ออกมาอัปเดตข่าวนะครับออกมายืนยันว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจะไม่ส่งแข้งต่ำกว่าอยู่19ปีประรวมแคมป์ทีมชาติไทยอีกแล้วเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสาวนันบิ๊กเนย์ครับก็ได้ออกมาชี้แจงเลยครับว่ายืนยันชัดเจนจากนี้ไปครับบุรีรัมย์จะไม่ส่งแข้งไทยต่ำกว่าอยู่19ปีไปติดทีมชาติอีกแล้วครับเหตุเพราะขัดวินัยหนักหลังปล่อยไปทีมชาติพอกลับมาเข้าแคมป์บุรีรัมย์เจอแต่สิ่งไม่ดีขึ้นเช่นบุหรี่ไฟฟ้าและสั่งลงโทษไม่ซ้อมบอลเป็นเวลา3สัปดาห์ด้วยกันแหละครับโดยสืบเนื่องมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้ปล่อยตัวเยาวชนในอะคาเดมีไปรับใช้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทั้งรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและอยู่19ปีในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ผ่านมาก่อนจะพบเลยครับว่ามีปัญหาตามมาในเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและเรื่องระเบียบวินัยซึ่งผลกระทบต่อสโมสรโดยตรงเลยแหละครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันคุณเนวินชิชอบครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาประกาศชัดเจนกลางงานเปิดตัวสปอนเซอร์ทีมประจำฤดูกาล2022แหละครับว่าผมขอพูดตรงนี้เลยครับเราจะแจ้งกับนายกสมาคมฟุตบอลว่าต่อจากนี้ไปครับบุรีรัมย์จะไม่ส่งผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่าอยู่19ปีไปร่วมแคมป์ทีมชาติไทยอายุต่ำกว่านั้นครับผมจะไม่ส่งแล้วเพราะที่ผ่านมาครับทีมเราได้ปล่อยนักเตะเยาวชนเหล่านี้ไปร่วมทีมชาติพอกลับมาเข้าแคมป์บุรีรัมย์ครับกลับมาเจอบุหรี่ไฟฟ้าเจอแต่สิ่งไม่ดีกลับมาแล้วขาดวินัยทั้งที่ตอนอยู่กับเราครับมีวินัยที่ดีแต่พอไปทีมชาติครับไปเจอเพื่อนมากมายที่มาจากหลายสโมสรหลายโรงเรียนทำให้วินัยขาดหายไปผมเลยลงโทษครับไม่ฝึกซ้อมดูฟุตบอลเพื่อนๆเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อที่จะเตือนสติแหละครับ
ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามากับทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยครับก่อนที่ช่วงเย็นเวลา 18:30 นครับจะมีการไปเจอกับทางด้านลำปาง FC ในธนดมสเตเดียมนะครับเรามากันชี้ความพร้อมของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทางด้านมาริโอยูรากีกุนซือของทางด้านกิเลนพยองครับได้ออกมาเปิดเผยก่อนที่จะลุยทะลิกในบ้านนัดแรกของฤดูกาลโดยมีขนาดที่ด้านเอริกโจนาครับในลูกชาวกาน่าก็ตั้งเป้าหมายเลยครับที่จะพาทีมเก็บ3แต้มให้ได้เลยครับโดยสัปดาห์นั้นเมืองทองยูไนเต็ดครับก็เตรียมลงสนามในเกมทลิกนัดที่2ครับแต่เป็นการประเดิมรังเยาทันเดอร์โดมครับนัดแรกของฤดูกาลหลังจากที่นัดแรกครับบุกไปพ่ายต่อราชบุรี FC 1ประตูต่อ0เลยครับและที่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันมาริโอยูรอกีครับก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าเราจะเล่นฟุตบอลที่สวยงามของเราอีกครั้งเกมแรกในบ้านต่อหน้าแฟนๆของเราครับทุกคนเฝ้ารอและพร้อมออกมาทำหน้าที่เป็นการเตรียมทีมที่ยอดเยี่ยมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเราพร้อมแล้วนะครับในการเล่นฟุตบอลที่สวยงามของเราอีกครั้งเลยครับโดยในขณะที่เดียวกันครับนักเตะใหม่ครับอย่างทางด้านเอริกโจนาครับในรุ่นของทีมก็ได้ออกมายอมรับความพร้อมเช่นกันเรามีสัปดาห์ซ้อมที่ดีเราก็ได้มีการวางแผนไว้แล้วครับว่าจะทำอะไรในเกมวันนี้บ้างโดยรวมแล้วครับพร้อมแล้วครับสำหรับเกมในวันนี้การได้กลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลนั้นดีมากๆครับเราต้องแก้ตัวจากผลงานเกมที่ผ่านมาทุกคนพยายามทำอย่างเต็มที่และเก็บ3แต้มเพื่อแฟนบอลให้ได้เลยครับโดยสัปดาห์หน้าทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับก็จะมีคิวเปิดบ้านพบกับน้องใหม่อย่างทางด้านลำปาง FC ในศึกทลีกฤดูกาล2022นัดที่2วันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเวลา 18:30 นครับณสนามธนดมสเตเดียมนะครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเย็นวันนี้ครับเราขอมาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของการท่าเรือ4กันหน่อยครับอย่างทางด้านเจ้าปอนวรวุฒิศรีสุภาครับมือกาวจอมหนึบของทางด้านการท่าเรือ4ออกมายอมรับเลยครับว่าทีมยังดีขึ้นได้อีกกว่านี้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจังหวะจบสกอร์และมั่นใจเลยครับว่าทีมจะพร้อมที่สุดเพื่อที่จะลุ้นเก็บชัยชนะในการเจอกับต่อพิฆาตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยความเคลื่อนไหวครับของทางด้านการท่าเรือ4ครับที่จะไม่มีโปรแกรมลงเล่นในสัปดาห์ที่2ของศึกฟุตบอลลีกวูทริกในฤดูกาล2022ครับเนื่องจากคู่แข่งอย่างทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดจะมีคิวลงเตะในศึกของทางด้านเอเชีย2022ทำให้การท่าเรือ4ครับจะได้พักการแข่งขันไปอีก1สัปดาห์โดยที่ขณะเดียวกันครับล่าสุดกับทางด้านบุรพุฒิศรีสุภาครับในด้านของทีมก็ได้ออกใบยอมรับถึงสภาพทีมหลังจากที่เสมอกับลำพูนวอริเออร์0-0ครับในเกมนัดประเดิมสนามนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันบุรพุฒิศรีสุภาครับก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าทายพูดถึงเกมล่าสุดยอมรับเลยครับว่าเสียดายเพราะเราตั้งความหวังไว้ว่าต้องการเก็บ3คะแนนในบ้านทุกคนก็ยอมรับเลยครับว่าผิดหวังแต่มันก็ผ่านไปแล้วเราจะพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆเกมแรกครับยากเสมอครับเหมือนที่เรารู้กันแต่โดยรวมครับผมคิดว่าเราทำได้ดีแต่ก็ยังดีกว่านี้ได้อีกเหลือแค่จังหวะจบสกอร์ครับที่ต้องเด็ดขาดมากกว่าขึ้นเพราะถ้าวันนั้นครับเราทำได้ผมเชื่อว่าเราจะเป็นฝ่ายชัยชนะนอกจากนี้ครับทางด้านเจ้าปอนครับยังออกมากล่าวถึงการทำงานคู่เซนเตอร์ต่างชาติรายใหม่ทั้งทางด้านฝ่ายปูตรอสและทางด้านแอตันทิราพาซีก่อนที่จะประเดิมแก็บคลีนชีทได้ตั้งแต่นัดแรกเลยครับโดยได้ออกมายอมรับเลยครับว่าถ้าถามมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีเลยครับเพราะเราสื่อสารกันโดยภาษาฟุตบอลอยู่แล้วพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันระหว่างผมและคู่เซนเตอร์เราอาจจะเคยเล่นด้วยกันก็จริงแต่เราก็จะพยายามปรับจูนกันโดยผมคิดว่าโอเคเลยครับอย่างน้อยประเดิมด้วยคลีนชีทแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ